มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะวินาทีน้องเรซซิ่งเรียกโอ๊ตปราโมทว่าป๊าน่าเอ็นดูมากเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงพิธีกรสาวแพทณปภาและนักร้องหนุ่มโอ๊ตปราโมทหลังได้มาทำรายการหมีพาซิ่งด้วยกันและล่าสุดนี้ในรายการหมีพาซิ่งซีซั่น2 EP 3ก็มีแขกรับเชิญพิเศษเป็นนักร้องสาวเจนนิเฟอร์คิมงานนี้หลังจากที่ได้เห็นแพทโอ๊ตทำงานรับส่งมุกกันพี่คิมก็บอกเลยว่าดูเป็นคู่ที่แบบว่าดูเข้ากันได้ดีเนอะเพราะอะไรรู้ป่ะมันต้องทันกันและพูดถึงเรซซิ่งว่าแล้วนี่เขาก็ดูไม่รังเกียจว่าที่ผัวแม่เนาะงานนี้แม่แพทก็เลยลองเช็คด้วยการถามเรซซิ่งว่ารักโอ๊ตไหมชอบโอ๊ตไหมโอ๊ตหล่อไหมและเมื่อเจนนิเฟอร์คิมบอกให้ลองเรียกป้าซิน้องเรซซิ่งก็เรียกป้าทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ